เราแค่มาร่วมใจกันเปลี่ยนผู้นำง่ายกว่าก็จะทำทุกอย่างให้เป็นดีที่สุดและตอนนั้นพลเอกประยุทธ์กับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะหนูก็เป็นหนูนะครับโดยปกติวิสัยคำพูดย่อมแสดงตัวตนแต่สำหรับนักการเมืองบางครั้งก็จริงบางครั้งก็ลวงหากแต่ชี้ว่านั่นล่ะค่ะยุทธศาสตร์ทางการเมืองและไม่ใช่เฉพาะปี2565เท่านั้นแต่ตลอดทั้งเทอมของรัฐบาลชุดนี้เผชิญอยู่กับปัญหาโควิด-19แล้วก็ถาโถมด้วยเศรษฐกิจของประเทศขณะที่เสถียรภาพเรียกว่าลุ่มๆดอนดอนแต่ไม่ว่าจะอยู่ครบเทอมหรือว่ายุบสภาปี2566จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งดูผิวเผินแล้วคล้ายจะถึงจุดเปลี่ยนทางการเมืองแต่คาดการได้ค่ะว่าแค่ปรับโฉมเท่านั้นค่ะสังเคราะห์จากฝ่ายท้าชิงแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของขั้วอำนาจเก่าที่ขับเคลื่อนผ่านพรรคเพื่อไทยทำการกระแสว่ามีข้อตกลงทางการเมืองอยู่กับปอประวิตรและเกือบปีแล้วแม้จะเปิดฉากโหมโรงเลือกตั้งสวมบทบาทหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นแม่เหล็กดูดนักเลือกตั้งดึงมวลชนฐานเสียงกลับเข้าบ้านแต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ชัดที่จะเปิดหน้าท้าชิงเก้าอี้นายกคนที่30อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเป็นแคนดิเดตหรือไม่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะหาคนที่เหมาะสมที่สุดอยู่ดีนะคะคือตอนนั้นเนี่ยถึงจะบอกว่าวันสุดท้ายที่ได้ส่งชื่อเนี่ยถ้ามีคนเหมาะสมกว่าดิฉันก็ได้ก็ตามนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะหรืออีกฝ่ายที่ดูจะเดินเกมรุกแต่ก็ยังเล่นบทหนูกับราชสีห์ผ่านคำถามถึงความเป็นไปได้ที่จะท้าชิงเก้าอี้นายกจากอดีตผู้บังคับบัญชาหรือนายผู้ที่ให้ความเคารพอย่างป.ประยุทธ์ทั้งที่ท่าทีแข็งขันสู้ศึกเลือกตั้งขยายฐานทางการเมืองตั้งธงชนะยกจังหวัดด้อยค่าเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ยังไม่ชัดอยู่ดีว่าขอพร้อมด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาตั้งคือการท้าชิงเก้าอี้นายกครั้งนี้ถ้าดูในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยรู้สึกทายาทการเมืองจะตายก่อนนะครับผมไม่ประสงค์ครับถ้าผมจะเป็นอะไรเนี่ยผมต้องทำตัวเองให้มีความพร้อมปีกรองการเมืองดังขึ้นพลังดูดก็เกิดขึ้นดูดมากสุดเป็นประวัติการยกให้พรรคภูมิใจไทยจากพรรคขนาดกลางสยายปลีกกลายเป็นพรรคใหญ่และแม้จะสูญเสียไปบ้างกับการแตกแบงค์หรือถูกเขย่าแต่พรรคเพื่อไทยยังคงรักษาความเป็นพรรคใหญ่ไว้ได้ส่วนพรรคพลังประชารัฐจากที่ล้มลุกคลุกคานปักธงชัดที่ป.ประวิตรเป็นผู้นำทัพแล้วขณะที่ป.ประยุทธ์ประกาศถือธงนำให้พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมเปิดหน้าแข็งขันช่วงชิงกันเต็มสูบแม้จะคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งนายกอีก2ปีก็ไม่ใช่เงื่อนไขห้ามทำงานทางการเมืองรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตเน้นย้ำให้ร่วมการจับตาการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นแข่งขันดุเดือดทั้งชื่อนายกในบัญชีของพรรคตัวผู้สมัครส.ส.และนโยบายหลักของพรรคน่าจะเต็มไปด้วยกระสุนดินดำทางการเมืองที่เกื้อหนุนให้ได้รับชัยชนะจนเป็นที่มาของคำว่าธนกิจการเมืองส่วนกระสุนนั้นเนี่ยก็จะมีอิทธิพลมากในเขตที่เป็นพวกเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทหรือว่าเขตที่เป็นอยู่ในชุมชนแออัดอะไรต่างๆอันนั้นก็จะมีอิทธิพลของกระสุนมากนะครับกระแสเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อส.ส.บัญชีเลือกตั้งก็คือถ้ามีกระแสสูงเนี่ยมีโอกาสได้คะแนนนิยมมากแล้วก็อาจจะทำให้ได้บัญชีส.ส.บัญชีเลือกตั้งมากส่วนกระสุนนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่มีเป็นเงื่อนไขชัยชนะที่สำคัญของบรรดาส.ส.เขตสรุปว่าตัวเต็งในสนามเลือกตั้งปี2566หมายถึงเพื่อไทยกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติค่ะแต่คนที่จะเข้ารับรางวัลทางการเมืองกลับไม่ใช่2คนนี้ค่ะอนุทินชาญวีรกุลแพทองธารชินวัตรแต่หมายถึง2คนนู้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเป็นเพราะว่าหลังการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลแล้วเลือกนายกรัฐมนตรีเสียงที่จะร่วมโหวตชี้ขาดต้องหมายถึงวุฒิสภาอีก250เสียงค่ะฉากทัศน์ทางการเมืองปี2566ถ้าพรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่ง
หมายถึงเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยโดยพรรคเพื่อไทยอาจชนะเลือกตั้งแต่ยังไงก็ไม่น่าจะชนะในแบบแลนด์สไลด์หรือจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเดิมแล้วเสียงส.ส.พอที่จะชนะขาดในการโหวตเลือกนายกได้อาจต้องเพิ่มเสียงจากพรรคพลังประชารัฐหรือหมายถึงเสียงส.ว.ในสายป.ประวิตรมาร่วมโหวตด้วยหรืออาจหมายถึงป.ประวิตรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ถ้าชัยชนะเป็นของพรรคภูมิใจไทยคงหนีไม่พ้นที่จะจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก่อนซึ่งพรรคหลักก็อาจหมายถึงพรรคพลังประชารัฐหรือหมายถึงพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมีชื่อของป.ประยุทธ์ร่วมทีมอยู่ด้วยแต่ปมปัญหาที่เป็นเงื่อนไขในการโหวตเลือกนายกไม่ได้แตกต่างกับพรรคเพื่อไทยยังคงต้องใช้เสียงส.ว.ร่วมโหวตด้วยหรือถ้าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ฉากทัศน์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าข้ามพ้นขั้วอำนาจ3ป.หากแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี2560เขียนไว้ในบทเฉพาะการค่ะว่า5ปีวุฒิสภาต้องร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนหมดอำนาจนี้ในเดือนพฤษภาคมปี2567ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงทางการเมืองในวันนั้นจะเลือกใครก่อนระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรตรงนี้ล่ะค่ะที่บอกว่าเป็นขั้วอำนาจเดิมจะเปลี่ยนก็แค่ปรับโฉมใหม่ค่ะ